สวัสดีครับผมนัทนนท์จำปาตักกรรมการบริหารโลโม่หินเตลามิเจริญอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาแรกอยู่ที่โลโม่หินเตลามิเจริญอยู่ที่ราชบุรีสาขานี้ถือว่าเป็นสาขาที่2โดยประธานบริหารคือคุณณรงค์จำปาตักซึ่งเป็นคุณพ่อส่วนผมเนี่ยถือว่าเป็นเจนที่2ซึ่งมารับช่วงการบริหารต่อโลโม่นี้กำลังผลิตเฉลี่ยปีนึงเริ่มต้นอยู่ประมาณล้านตันต่อปีเราต้องการจะขยายปริมาณการผลิตให้ได้มากขึ้นเริ่มต้นจากการผลิตที่ 2-3,000 ตันต่อวันและปัจจุบันมากสุดได้ถึง 5-6,000 ตันต่อวันเราต้องการเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานของเราฉะนั้นหน้าเหมืองกระบวนการผลิตของโรงโม่เรามี Hitachi 3คัน ZX370 เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อขนมายังกระบวนการบดย่อยหินทั้งตัวโรงโม่ฉะนั้นเมื่อเราผลิตมาได้มากขึ้นรถตักที่เราเลือกมาก็จะเป็น ZW310 ปุ้งขี 4Q ZW310 ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตักหินอย่างเดียวเราสามารถขนย้ายกองหินจากกองนี้ไปกองนี้เราสามารถนำเขามาผสมหินเพื่อให้ได้มิกตามคุณภาพต่างๆก็ได้ฉะนั้นเราทำงานได้หลากหลายไม่จำเป็นต้องหน้างานเดียวแต่เราตักหินขายอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีโมบายคอนไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดดูได้การสิ้นเปลืองน้ำมันทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโมบายคอนไซต์พูดถึงด้านการบริการที่ดิชี้เนี่ยผมประทับใจด้านการบริการมากทีมช่างของดิชี้ผมใช้คำว่าที่หนึ่งเข้าถึงลูกค้าเข้าใจลูกค้าและสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีอะไรมีการเบิกจ่ายที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจของฮิตาชิ